เรื่องโปรแกรมเวลาการแข่งขันเนี่ยเราจะเริ่มคู่แรกที่ทุ่มหนึ่งนะครับก็สลับกันไปครับอาจจะอยู่คู่แรกบ้างอยู่คู่สองบ้างคู่สามบ้างคู่สี่บ้างครับอันนี้ก็สลับกันไปนะครับก่อนเรารายชื่อแล้วตรวจสอบรายละเอียดให้ฟังสักนิดนึงครับสำหรับ DAP เดินโต้ก่อนเลยครับเป็นผู้เล่นหมายเลข7ครับสู้ครับ18 DA ครับที่2อาร์ฟครับ13เดี่ยวครับ3จะ12โลดครับ8เบนครับที่13ในเป็นทางด้าน1เดินโต้ครับผู้สับตัวอาร์ฟครับส่วนเดอะโมดครับ30โลดครับ19วุฒิครับ8แบงค์ครับ17โอครับ18เอครับ10ตุ่ย13บี6เอครับแล้วก็ออก69เป็นทางด้านบอยครับเกมเริ่มขึ้นแล้วครับ VIP Rambo ครับอยู่ในเสื้อสีเขียววันนี้เอาทางด้านเจ้าหนึ่งลงเลยครับก็ต้องบอกว่ามีอาการบาดเจ็บครับ2-3แมตช์ที่ผ่านมานี่ยังไม่พร้อมเลยครับนี่แมตช์ที่4ครับในรอบแบนกลุ่มครับก็ลองพยายามขาลองลงดูบ้างครับสำหรับ2ทีมนี้เจอกันมาเล็กแรกนี้ต้องบอกว่าเป็นทางด้าน VIP Rambo ครับชนะมาได้ก่อนครับก็บีบีโรโบเดี๋ยวแพ้แค่แมตช์เดียวครับในเล็กแรกครับคือแพ้ให้กับทางด้านบางลำเสียครับใช่ครับโอ้โหนี่ไม่ตรงเป่าครับจังหวะนี้ได้ทักทายก่อนเลยครับเป็นทางด้านหนุ่ยครับของเดอะโมดครับยืนเป็นสูงหน้าตัวเป้าครับหนุ่ยครับโอ้โหจังหวะก็จะพุ่งไปตัดบอลมาได้แล้วได้จบด้วยครับแต่ว่าไม่ตรงเป่าครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับบีบีโรโบเริ่มตัดแรงของทั้งสองทีมเนี่ยครับอยู่ในกลุ่ม E ครับบางลำเสียจ่าฝูงครับลง3ชนะ3เลยครับแล้วเมื่อวานนี้ก็เอาชนะทางด้านบีกินเนอร์ไปด้วยอีก2ประตูต่อ1ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จากฝูงเดียวๆก็คือเป็นทางด้านบางลำเสียครับตามมาติดๆนี่ก็เป็นทางด้านวีวีโอโคครับที่มี6คะแนนครับใช่ครับก็เรียกว่าอันดับ1และ2เนี่ยจะเข้าไปเล่นในทุ่นใบใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าอันดับ2เนี่ยจะไปเจออันดับ1ในกลุ่มอื่นใช่ครับโอ้เพราะฉะนั้นการหนักเลยครับหนักเลยนะครับที่เข้าอันดับที่2ครับต้องคิดเลยครับบางทีในเรื่องของการจับประกบคู่เนี่ยในรอบต่อไป16ทีมเนี่ยเราจะจับฉลากนะครับอย่างเช่นเอเจออาจจะไปเจอดีหรือเจอจีก็ได้แล้วแล้วแต่ครับใช่นะครับก็จะไม่ใช่เอมาเจอบีนะใช่ครับจะไม่ใช่ตามเอมาบีซีไปดีอะไรอย่างนี้นะใช่ครับยังไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือในรอบ16ทีมเนี่ยเราจะจับฉลากเอานะครับส่วนที่เป็นที่หนึ่งของสายเนี่ยจะเป็นทีมวางรอทีมระดับสองสายอื่นเลยนะครับครับทั้งเล็กแล้วก็ทั้งใหญ่ครับใช่ครับใช่ครับใช้เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยครับอันนี้ส่วนเรื่องการแข่งขันก็เหมือนกันครับเล่นระบบเย่าเยือนเหมือนกันครับแมตช์แรกเล่นที่นี่ครับแมตช์ต่อไปก็จะเล่นที่มิดฟิลด์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกแมตช์เนี่ยต้องเช็คด้วยนะครับก็เลยว่าไม่ต้องห่วงนะว่าทีมไหนจะไม่ได้เล่นครบ2สนามครับยังไงได้เล่น2สนามแน่นอนครับใช่ครับเดี๋ยวมาเล่นสนามนี้เดี๋ยวก็จะรู้ครับบางทีมก็ไม่ถนัดสนามนี้บางทีมก็ถนัดทางสนามรุ่นมากกว่าครับมีโผล่เป็นการนับเรื่องสนามครับต้องวางแผนกันดีๆครับทางเดียได้เล่นทั้งหมด3นัดเลยครับเพราะฉะนั้นเดือบโบกับท่านบีบีเบโป้ต้องรีบปรับตัวให้เข้าสนามให้ได้เหมือนกันครับโอ้โหนี่เป็นเกมแรกเท่านั้นครับความคุ้นเคยนี่ต้องบอกว่าแต่ละสองทีมก็ได้แต่พอๆกันแล้วไม่มีทีมไหนเรียกว่าเล่นคุ้นเคยกับสนามที่นี่ซะทีเดียวครับผู้เล่นบางคนของทั้งสองทีมก็อาจจะยังไม่เคยเล่นสนามกับสนามนี้ครับใช่ครับตอนสนามสนามเนี่ยค่อนข้างจะกว้างกว่าสนามฟิตติวนะครับแต่จริงๆแล้วก็เล่นได้เหมือนกันทั้ง7คนเหมือนกันครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้ทำหลับทางด้านเดอะโค้ชออกห้างครับดูแล้วจะมีพื้นที่ให้เล่นมากกว่าด้วยบางคนน่าชอบนะฮะพื้นที่เยอะๆแบบนี้ครับก็เรียกว่าจะไปเข้าทางผู้เล่นที่เรียกว่าใช้ความเร็วเนี่ยใช่ส่วนใหญ่เลยผู้เล่นที่มีความเร็วความจี๊ดเนี่ยนะฮะบางทีชอบลักษณะใหญ่ๆมีพื้นที่ให้กันท่ากลางเลยครับพื้นที่ให้ออกสปีดอย่างเงี้ยครับกาจะได้เปรียบวางในเส้นเลยครับนั่นแหละครับเส้นกรอบในครับครับก็โบทิปนี่ก็จะเป็นตั้งเตะข้างในใช่ยันเอ้าแล้วถูกปล่อยแล้วแม่จังหวะนี้จะให้ตุ่ยไม่แม่นครับเราจับกลับมาได้ครับอยู่ทีมโต้โยนคอร์สมาทางซ้ายครับตื่นจับลงแล้วโยกผู้นี้เจอสองคนเตะห่างครับเตะที่กันจะเป็นบอลของตะโมดครับโอ้โหจะจ่ายบอลให้เพื่อนรุ่นไม่แม่นครับตื่นตื่นเมื่อคู่เก็บบอลไม่อยู่ผู้เล่นหมายเลข10ครับ
วันนี้มีรถติดจริงๆครับวันนี้ถือว่าเป็นวันจ่ายครับใช่ครับวันนี้รับสายพวกนี้รับไหว้แล้วนะครับไปไหว้ตุ๊กจีนกันเนาะเป็ดไก่ในพวกนี้แม่ยังให้ดีเลยครับโอ้โหราคาขึ้นเลยเรียกว่ายิ่งกว่าทองเนี่ยตอนนี้ไอ้ทิ้งมาจะเก็บได้แล้วจะทิ้งไม่เอาไปได้ครับตัวรถดูครับทางซ้ายก็มาแล้วครับจังหวะที่จี้เข้าหาครับล็อกแล้วยังไงครับข้างในตีจะไปต่อโอ้โหดูครับเอ้าแล้วใครมาแพ้จังหวะสุดท้ายต้องเคลียร์ครับเคลียร์ดีกับโป้ครับไอ้ท่านเบนก็หลุดท้ายมาเคลียร์ได้ครับแล้วใช่แหละผู้เล่นของเดอะโค้ชออกข้างด้วยเป็นบอลขึ้นทางขวาครับแข่งขันที่นี่3แมตช์นะครับเราจะรู้แล้วครับว่าใครอยู่อันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4ครับเราจะทราบแล้วก็จะเข้าไปแบ่งเป็นถ้วยใหญ่และถ้วยเล็กราชินีละของจริงนะครับถ้าจะพลาดไม่ได้นะครับแต่ละแมตช์โดยเฉพาะลูกกินเยอะๆเนี่ยไปปล่อยกินเยอะๆเนี่ยบางทีแมตช์2นี่ไม่ต้องสืบเลยครับอาจจะตกรอบจากแมตช์แรกได้เลยนะครับมันจะปล่อยกินเยอะตรงทิ้งออกมาได้แล้วจะสวนจากก็มีเพียงโฟครับข้างหน้ามีฮาร์ฟอยู่แล้วเน่งๆฮาร์ฟปูช้าก็ต้องโยนผู้สองตัวนี่คว้าจากมือเลยครับโอ้โหนี่ขวานหนึ่งเกยครับมืออย่างกับตุ๊กแกครับจับเต้นโอ้โหฮาร์ฟครับลูกนี้ช้าเกินครับคิดนานเกินไปหน่อยครับผู้จังหวะนี้เสียโอกาสเลยครับได้ฮาร์ฟในฟาร์มโอ้โหแล้วผู้จะไปเล่นตรงนั้นเอาครับตอนนี้นะเจ้าหนึ่งครับตัดได้พออยู่ที่หนึ่งครับคือมาเบนหมายเลข8เนี่ยเป็นแตะลงโอ้โหยังหาจังหวะยิงไม่ได้ลูกนี้คืนไอ้คืนอีกโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแบบนี้โอ้โหได้ยิงครับผมสุดยอดเลยครับสวัสดีแบ็คขวาตาขึ้นมาแล้วเป็นทางเดียครับโอ้โหสัตว์ลูกนี้หายเลยครับลูกเสียบเสาเต็มเลยครับลูกนี้ครับเรียบร้อยครับไปอันนั้นน่ะไฟขึ้นคือแบตจะหมดเออเมื่อกี้เหมือนถามกิ๊กเลยอย่างเงี้ยไฟมันขึ้นเนี้ยคือยังไงแบตมันจะหมดหรือยังไงโอ้ขึ้นนำอย่างรวดเร็วเลยครับเกมยังไม่ผ่านครึ่งทางของครึ่งเวลาแรกครับเป็น BAP ไปโป้งครับ1ประตูต่อ0จากแบ็คขวาครับโอ้ว่าสักครู่ก็เป็นอันนั้นเบียร์ครับโอ้โหแล้วลูกนี้จะไปเล่นเล่นยากหน่อยนะครับเป็นแต่ก็ยังได้เล่นขึ้นครับสำหรับ BAP ไปโป้งครับจับขึ้นมาโอ้โหต้องกลับไปตั้งกันใหม่ครับกายพี่เอ็มตัดการครับเลยสามไปแล้วนะครับแม่สูงครับปาดไปตรงกลางโอ้โหแล้วดูว่าให้ลูกจังหวะนี้มีอาการบาดเจ็บครับยังไม่สมบูรณ์จริงครับโอ้โหนี่ถ้าเป็นสภาพร่างกายตอนสมบูรณ์สมบูรณ์นี่น่าจะถังกันลูกแบบนี้ครับสบายสบายเลยลูกแบบนี้ใช่ครับโอ้โหลงเล่นนี่ต้องบอกว่าเข็นลงเลยครับเกมนี้ก็ชนะหนึ่งครับใช่ครับแม่บางทีช่วงหนึ่งทุกเดือนจะมาจะไม่ค่อยทันนะต้องเข้าใจนะครับรอแล้วต้องสลับกันบ้างครับส่วนเรื่องการเข้าสังกัดเองระวังนิดนึงนะด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหล็กนะไม่มีพุ่มด้วยบ่ออะไรใดทั้งสิ้นเลยนะใช่ครับก็จะไม่เกิดพวกสนามมวยหรือสนามมวยปั้มนะครับมีเทรนเนอร์ไปรองรับตรงเสาอยู่นี่ไม่ใช่นะใช่ครับแม่สปีดกันออกเต็มที่แล้วเนี่ยพอไปปลายเนี่ยยันแน่ยันนิดนึงเลยนะใช่รู้ว่ามันจะออกจริงๆบางคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ทันครับแต่ก็จะไปเรียกว่าบางคนเนี่ยทุ่มเทเกินไปแล้วเกินเทไปหน่อยครับแล้วก็บางทีเพื่อนเนี่ยคู่แข่งก็ดันไปเต็มที่ส่งแรงเข้าไปอีกครับหนักเลยอะไรอย่างนี้ใช่ครับมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้ครับจังหวะแบบนี้ครับเรียกว่าจะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุก็ได้ครับแต่บางทีเราตั้งใจด้วยลูกแบบนี้นะต้องระวังนะเรื่องการออกกำลังกายนะบางทีเดี๋ยวเจ็บตัวเสียการเสียงานครับเอามาดูที่เกมครับยังอยู่ทางด้านผู้เล่นเดอะโบสครับออกมาทางขวาลองจิกอ้าวโอ้โหนี่มันยิงอันกระแบงเฉยเลยครับเข้าทางแตกออกไปขวาจิ้งติดเซฟมาลูกนี้แม่นี่เกือบเหมือนเดิมเลยครับแล้วเป็นคนเดิมด้วยครับไปด้านขวาครับเบียร์อีกแล้วครับจังหวะเมื่อสักครู่ผมจับบอลแรกดีมากครับจับเสร็จไม่ต้องแต่งเลยครับวิ่งมาซัดลูกนี้ไปติดที่หลังตู้แล้วอุ้ยเกือบแล้วครับเดี๋ยวไหนเดี๋ยวไหนบอลอยู่ด้านเจ้าหนุ่ยเข้าซ้ายแล้วลองตักไปหน้าตู้ลูกนี้ตันเลยครับโอ้สาวสารของทางด้านเดอะโพสต์ตอนนี้ยังเรียกว่าหาบอลไม่เจอเท่าไหร่ครับใช่ครับแม่เรื่องอย่างที่บอกครับเรื่องความชินสนามเนี่ยเป็นรองแน่นอนแหละครับดูแล้วก็นักเตะบางคนถึงด้านเบียร์โก้น่าจะเคยเล่นสนามนี้มาก่อนอยู่แล้วเดี๋ยวยาวมาก็เข้ามือพุ่งสามตู้เลยครับลูกนี้เป็นเร็วครับแม่นครับให้ออกมาขอมาทางด้านขวา
โอ้โหเกิดโอ้โหแล้วดูจังหวะนี้ทางซ้ายครับหลุดมาได้เดอะมูนจับหรือเปล่าล็อก2คนเข้าไปลุ้นโอ้โหดีก็ไม่ผ่านตัวที่3ครับ1เดอะมูนช่วยเกมรับไว้ระหว่างแล้วไปทิ้งถอยได้ครับจะขอเปลี่ยนตัวนะข้างสนามเดี๋ยวเราพูดถึงสิ่งที่สัญญาทีมครับแล้วประตูโอ้โหมันเล่ลูกนี้ไม่ต้องกรอบครับโอ้โหที่ต้องบอกว่าระยะนี้จอดจ่อเลยครับในกรอบเขตโทษครับมาสักครู่เดือดโม้ที่เขาตีได้ประตูตีเสมอครับเปลี่ยนตัวครับโอ้โหหนึ่งนะไม่ไหวพยายามฝืนแล้วครับเราต้องเก็บร่างกายไว้ทำงานด้วยนะครับเนี่ยใช่ครับสิบสองโรงพยาบาลเป็นชนะโลกครับที่จบสุดแล้วครับไม่อย่าวันฝาครับโอ้ย้อนกลับมาอีกทีนึงแล้วดูครับแสงไม่ผ่านตอนแรกคือมาโอ้เบิ้ลมาขวาสุดครับพี่ดึงไปดึงแล้วสู้ยืดติดไม่ฝ่าครับจะไปรักอะไรตอนนี้ฟาวครับฟาวครับตั้งให้ฟาวเลยครับลูกนี้มีคิดครับอ่าครับเนี่ยในแดนตัวเองเล่นเร็วได้เลยนะครับต่อข้ามแดนแล้วฟังสัญญาณลูกผู้หญิงนะครับอันนี้คนนี้ใช้มาแบบประมาณจะ4ปีแล้วครับตั้งแต่ตั้งลิงขึ้นมาครับแล้วก็ทำความเข้าใจกันไปด้วยครับเดี๋ยวพอข้ามแดนแล้วมันรีบเขี่ยเล่นบางทีเดี๋ยวมันได้ประตูแล้วก็โวยวายจะไม่ได้ด้วยนะครับใช่ครับก็ต้องฟังสัญญาณจากผู้ตัดสินด้วยครับแต่จังหวะครับบางทีไม่ได้เป่าเนี่ยไปหยุดเล่นไม่ได้หลายที่เองเออเองครับหนุ่ยเข้าซ้ายจริงโอ้โหเต็มข้อครับลูกนี้โอ้โหนี่ต้องบอกว่าประตูของเบียร์พีเรโป้ที่มาสวยแล้วลูกนี้ไม่แพ้กันเลยครับโอ้โหซับลูกนี้ไม่มีใครเข้าไปประกบครับตูนก็ไปปล่อยให้ตั้งยิงด้วยซ้ายขนาดครับหนุ่ยแล้วซับลูกนี้โอ้โหเด็ดตัวจริงๆครับหายครับแม่เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหเกมผ่านทิศทางของทุกเวลาแรกประมาณนาทีเศษๆก็มาจะกู้ครับซับตีเสมอไว้แล้วตอนนี้เดอะโมดเอาเกมกลับมาเสมอแล้วครับถ้าจะสนุกในเกมที่เหลือกับโอ้โหดูบทจะได้นี่ได้ง่ายๆเลยครับเดอะโมดครับดูลากไปยิงคนเดียวครับแต่ด้านหนึ่งตอนนี้ทีมเจ้าหนุ่ยเป็นศูนย์หน้าเลยครับเท้าซ้ายที่จับลงพลิกให้เพื่อนจังหวะนี้โอ้โหสาวตูนี่ออกมาแล้วสกัดตัวไปเต็มบอลเลยครับจังหวะทางด้านหนุ่ยคืนให้เหมือนคืนเปลือกเลยครับให้ต้องบอกว่าให้น้ำหนักขาดไปก่อนเอ้าแล้วตัวขาที่มีสิ่งทุกข์อยู่ครับจังหวะไปเข้าจากด้านหลังแล้วทางด้านเดอะโบยกับโยกครับเซนเตอร์ฮาร์ตัวหลักของทีมครับจังหวะไปเข้าลูกนี้พวดไปหน่อยครับเสียท่าเลยแล้วมาเสียฟรีคิกระยะอันตรายด้วยครับฟรีคิกระยะนี้เดี๋ยวทางด้านขวาครับเนี่ยน่าจะต้องเป็นเท้าซ้ายน่าจะผ่านกว่านะครับดูว่าจะเล่นยังไงนะครับตอนนี้วันระยะเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำแพงเริ่มมาสามคนเขี่ยคืนเพื่อนยิงโอ้โหหน้าตูสกิดไม่ทนบอลครับโอ้โหนี่ใส่ใจกันทั้งนั้นโหลดจะปูยืนปุ่มเสาสองโอ้โหเนี่ยสกิดเปลี่ยนทางต้องโดนหรือเชื่อเขาลูกนี้โอ้ยืนตรงนั้นนี่จะสิงเข้าไปในเสาอยู่แล้วแม่ไม่โดนตัวเองเจ้าตัวนี้ยิ้มเฉยเฉยเลยโอ้โหถ้าโดนน่าจะเป็นประตูแล้วมาไวด้วยครับลูกบอลตั้งใหม่ครับปุ้นคือตู้มองแล้วตู้ขยับตัวมาตามแล้วทีนี้เจาะยังไงครับโอ้ตามไปตรงกลางโอ้โหมุนนี่กึ่งยิงกึ่งผ่านเลยนะครับใช่ครับโอ้ข้างในมีทางด้านมุนก็วิ่งสอดเข้าไปครับแม่มาสักครู่ก็เกือบได้เหมือนกันครับถ้าเตะโดนมีโอกาสเป็นประตูสูงมากครับเดินพลาดเลยครับต่อยจ้าวาลูกนี้ก็ลึกกับแม่ยิงประตูปล่อยออกขาดไปเลยครับเป็นตั้งเตะจากปากประตูขึ้นมาครับสองเดือดบอสครับหกนาทีใส่ครับเกมในครึ่งเวลาแรกครับเปิดจ้าวขึ้นมาปุ๊บไม่ถึงครับแม่จังหวะนี้ยังขึ้นไปบกแล้วลำบากครับเจอกับนักจักรครับโอ้คือเป็นการสร้างครับเดียร์เปิดยาวออกดูไป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 ตัดได้ครับแบ๊กไทยสั้นครับบี
1 2ครับพี่ครับแล้วพี่ยิงลูกนี้เอ้าตัดแล้วยิงด้วยโอ้โหนี่ครับโดนครับลูกนี้ตัดสินใจไม่ดีอีกแล้วครับโอ้โหขาดทองครับโอ้โหไปเท้าขวาแล้วตัวเองเจ้าตัวก็ไม่ถนัดแล้วลูกนี้จริงๆเนี่ยถ้าเปิดไม่ต้องจับมาสกิลเปลี่ยนเข้าไปเลยนี่น่าจะเป็นประตูแล้วครับเนี่ยวางหน้าเท้าดีๆลูกนี้น่าจะแปลเปลี่ยนทีแต่แค่น่าจะหลงเลยครับลูกสาวตรงก็พุ่งออกมาด้วยครับผมต้องบอกว่าตัวนี้นอกจากลูกที่ยิงเข้าไปสองจังหวะที่น่าจะได้ครับจังหวะที่หลายเพื่อนหนึ่งจังหวะแล้วจังหวะมันเป็นคู่กันก็จะได้อีกอ้าวไม่ได้โอ้โหแล้วเนี่ยลุยขึ้นไปแบบนี้คนเดียวกลายเป็นสวนกลับมาวีพีเอ็มโก้เอาสองยิงโอ้โหโอ้โหนี่เอาอีกแล้วครับเป็นนักเตะอีกแล้วครับโอ้โหแล้วคนนี้อยู่ตรงไหนนี่มีโอกาสลุ้นประตูตลอดครับตูจริงๆนั่นแบ็คด้านซ้ายด้วยมาสักครู่โอ้โหนี่เกือบทำประตูที่สองตัวเองได้ครับการที่เอาเป็นตัดได้ตรงเดือนเงาครับเปล่าแน่ๆครับเดี๋ยวขอโทษเพื่อนกันไปด้วยนะแม่จังหวะนี้ไม่ตั้งใจหรอกนิดๆหน่อยๆครับเป็นแบงค์ครับหมายเลข8ครับหมู่เจอกับ8ของทางด้านพีพีกับโต้ครับเบนครับตัวใหญ่ด้วยนะแม่เบนที่เวลาไปกับบอลที่บอกว่าหยุดยากครับก็เติร์ดแล้วตู้แล้วฟรีคิกระยะอันตรายของพีพีกับโต้ครับอยู่ที่บอลที่เป็นด้านโลดครับเรือกำแพงมา5คนเลยยิงในกำแพงซ้ำเอ้าหูแล้วง้างลูกที่เข้าซ้ายการเลือกยิงที่จริงๆว่าได้ยิงจังหวะแรกอาจจะโดนติดอีกทีเหรอครับเจ้าตัวก็กลัวจะติดบล็อกครับเลยล็อกเข้าเท้าซ้ายแล้วมันดันไม่ถนัดนี่แหละปัญหาเลยครับไปยิงแล้วไม่เข้ากรอบลูกนี้ต้องคิดเร็วทำเร็วครับแม่พอต้องบอกว่าผู้สาวตูก็ถือว่าเดี๋ยวใช้ได้เหมือนกันนะครับโอ้แล้วเก็บได้ครับแบงค์ดูครับมีข้างในตัดให้ตรงกลางครับหนุ่ยแปะจังหวะเดียวไม่ถึงเพื่อนครับจะส่งให้ทางด้านมุดก็ต้องด้านซ้ายครับของเดอะโมดครับยังถือว่าเดี๋ยวเลือกอยู่เซ็นเตอร์ฮาร์ฟทางด้านบีพีแมปโป้ครับนี่ดูครับเอลชาลาวีใช่ป่ะตรงกลางครับหลบได้ครับตัวตู้โอ้โหโอ้โหไม่เราเสียบอลเราบีพีแมปโป้ดูครับล็อกอัพโหลดล็อกอยู่แล้วช้าลูกนี้ไปดับเขาได้พุทธกวนหนึ่งคนแล้วให้ตรงกลางโยกเอาปล่อยครับพี่แหมต้องดูครับให้สั้นๆก่อนจะไปข้างหน้าเร็วไม่ได้ครับแบงค์กลับมาโอ้โหช้าเลยครับนี่ช้าครับเรียบร้อยครับแม่รีวิวแบบโค้ดลงมาตั้งอัพในโซนตัวเองเรียบร้อยแล้วครับยังดูไม่ออกครับคู่นี้มาถึงตรงนี้แล้วก็ถือว่าคู่ที่ดูสีครับเอ้าแล้ววิ่งเข้าไปตรงนั้นเนี่ยตำแหน่งเดียว2คนเลยครับจะยืนทับตำแหน่งกันเองครับสำหรับเดอะโฟร์จังหวะเมื่อสักครู่เลยพื้นที่มันค่อนข้างเยอะกว่าที่มิดฟิลด์แล้วครับแม่การยืนคุมพื้นที่เนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยแล้วครับนะเดอะโฟร์โบตั้งเข้ามาตรงกลางเอาขยับหนุ่ยไปยืนตรงกลางแทนแล้วตอนนี้เก็บบอลได้หนุ่ยให้เปิดลูกนี้จะให้วูดโอ้โหแรงไปครับโอ้คิดก็ตอนนี้เหลือ2นาทีเศษดูไม่หล่อจริงๆครับคู่นี้21ประตูต่อ1ครับโอ้โห VIP เป็นโค้ดนำก่อนครับแล้วโดนตีเสมอเลยเรียบโอ้โหไม่ทันออกครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้ขาดเรียกว่าความคมด้วยกันคู่ครับโอกาสมีหลายต่อหลายครั้งก็ที่ได้ประตูที่2ครับทั้ง2ทีมโอ้โหแล้วดูให้บอลก็ไม่ตรงกับวันนี้ทางด้าน VIP เป็นโค้ดครับจังหวะลูกแบบนี้จริงไม่ยากครับแต่ว่าบางทีโดนกดดันเราเล่นจังหวะเองครับใช่ครับแม่จังหวะมันพอโดนปีกเข้ามากนะความแม่นยำก็หายไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับทั้งคู่กับนาทีที่เหลือตอนนี้ประมาณ1นาทีเศษๆนะครับยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงสกัดทิ้งเลยครับโยเอาชัวร์ครับแบบนี้กองหลังเล่นแบบนี้เลยดีกว่าครับเนี่ยเอาขาดไว้ก่อนครับเดียดีอ่ะพลิกออกไปด้านขวาอ้าวครับสวยเลยครับลูกนี้ยังมีเวลาโอ้โหแล้วคิดช้าไปหน่อยครับลูกนี้ไปมาเอาครับอยู่ทางด้านเจ้าลุยสับซ้ายทีหนึ่งล็อกดีออกมาได้โอ้โหนี่เอ้ายังได้ด้วยครับปานาตูแพ้เรียบร้อยเลยทะลุอยู่โหง่ายๆครับเอาเข่าชนเข้าไปครับขึ้น
นำเป็น2-1ครับโอ้โหในช่วงนาทีสุดท้ายครับเดอะโบสครับดูครับระฆังยังไม่ดังครับมาแล้วครับ1-2ครับเพราะว่ามาจาก1นาทีเท่านั้นครับสำหรับเกมในที่เวลาแรกครับโอ้โหเอาแล้วประตูที่3ของเคมเป็นเดอะโบสครับพลิกกลับขึ้นมานำแล้วมีดีดีเบอร์โบสนำก่อน1-0แล้วมาโดนยิง2ประตูรวดครับทีนี้ต้องมาดูเรื่องพละกำลังแล้วนะแม่ผู้เล่นทั้ง2ทีมก็ผลผู้เล่นมาไม่ได้เยอะด้วยครับทางสนามก็มีซ้ำรองอยู่แล้วครับมีอยู่2ตำแหน่งครับแต่ถ้าเกิดวัดเรื่องความสดเนี่ยฮะเรื่องอายุเฉลี่ยก็บอกว่าเดอะโบสเนี่ยจะดูเหมือนจะน้อยกว่าครับใช่ครับตัวน่าจะได้เปรียบกว่าครับตอนนี้ต้องเจอรุ่นเก่าแล้วครับแต่ตอนนี้ความเก่าที่บางทีต้องการความเร็วด้วยครับเนี่ยแต่ผมหลังนี้เสียงนี้เอาได้ครับโอ้กันทางด้านซ้ายยืดยันยิงโอ้โหรีบไปหน่อยครับลูกนี้โดนเข้ามากดการนะเนี่ยต้องรีบทำนะอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับ1 นาทีนะครับเปิดยาวมาลูกนี้ก็ถึงมือผู้สาวตู้อีกฝั่งเลยนะครับเอ้าโอ้โหลูกนี้ตกเงินไปนะยังไงก็กลับมาจะมือขอโทษไปครับเล็กน้อยครับเนี่ยเรื่องฟุตบอลต้องมีครับแบบนี้โยกเดินสั้นๆครับมาวุฒิคือคนทำประตูตีเสมอให้มาลูกนี้ปิดจาดีเนี่ยเอาตัวรอดไปได้ครับอยู่ฝั่งซ้ายคือมานุยตรงกลางเสร็จแล้วครับเอาโอ้โหลูกนี้เบนจิ้มเลยสวยแล้วด้วยครับโอ้ยแล้วลูกนี้ฉลาดด้วยครับผู้สาวตูไปเก็บมาได้ยังไม่ออกครับอยู่ในช่วงเวลาบาดเจ็บครับตอนนี้ครับโอ้ดูครับเปิดหน้าแรกเลยครับมีเพียงตัวแล้วหมดเวลาการแข่งขันในที่แรกครับเดี๋ยว